คุณผู้ชมคะมลพิษจากอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานที่ปล่อยสารปนเปื้อนออกมาแน่นอนกระทบกับผู้คนและชุมชนด้วยนะคะแต่ที่ผ่านมาเรารับมือกันไม่ค่อยจะทันค่ะคงต้องย้อนไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนอย่างเราๆว่าเข้าถึงข้อมูลด้านมลพิษได้มากน้อยแค่ไหนหรือถ้าเข้าถึงได้เนี่ยมีความชัดเจนไหมว่าสามารถควบคุมหรือลดการปล่อยมลพิษได้หรือไม่คุณอรวรรณสุโขนะคะประมวลหลายๆเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อสะท้อนให้เราเห็นถึงความจำเป็นที่ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงข้อมูลด้านมลพิษได้ค่ะทะเลระยองกลายเป็นหาดสีดำหลังน้ำมันดิบของบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมจำกัดมหาชนรั่วไหลเมื่อต้นปีที่แล้วนี่อาจเป็นภาพความเสียหายที่สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังจากเกิดเหตุแต่ข้อมูลจากงานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศยืนยันว่าผลกระทบระยะยาวจากสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมเกินกว่าจะประเมินค่าได้แม้ทุกฝ่ายจะพยายามระดมกำลังเก็บกู้ลดผลกระทบแต่กระแสข่าวในเวลานั้นกลับไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าน้ำมันดิบที่รั่วไหลมีเท่าไหร่กันแน่เพลิงไหม้ที่ลุกโหมโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกบริษัทมิงตี้เคมีคอลทั้งเสียงระเบิดและไฟประทุซ้ำรอบสองล้วนสะท้อนให้เห็นว่าวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงภายในโรงงานไวไฟแค่ไหนโรงงานดังกล่าวเน้นผลิตวัตถุดิบประเภทโฟม EPS หรือโพลีสไตรีนซึ่งกระบวนการผลิตล้วนประกอบไปด้วยสารไวไฟทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโทลูอีนสไตรีนโมโนเมอร์และหากโพลีสไตรีนถูกความร้อนสูงก็จะให้สารเคมี2ชนิดที่เป็นสารพิษอันตรายมีความเป็นพิษสูงและเป็นสารก่อมะเร็งแต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ากู้ภัยในเหตุการณ์นี่จึงนับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติหน้างานไม่สามารถประเมินความรุนแรงตามความเป็นจริงได้จนนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างกรณีมิกกี้เนี่ยเราจะพบว่ามันมีการรั่วไหลสารเคมีออกมาเพิ่มเติมมากขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้างานที่มีการเตรียมพร้อมที่ไม่ถูกต้องหรือการรับมือที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าหลังจากไฟไหม้ไปแล้วมันมีสารเคมีออกมามากเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบหรือแม้กระทั่งกรณีของน้ำมันรั่วที่ระยองนะคะทุกวันนี้เราก็ยังพบว่ามีการรายงานตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันเลยของแต่ละวันแต่ละวันที่มีการรายงานข่าวออกมาอันนี้ก็จะเป็นเคสตัวอย่างว่าถ้าเกิดเรามีกฎหมาย PRTR เข้ามาค่ะจะเข้ามาช่วยควบคุมเวลาเกิดอุบัติภัยได้อย่างดีมากขึ้นค่ะหากไทยมีกฎหมายที่ให้แหล่งกำเนิดรายงานข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างเป็นระบบหลายฝ่ายเชื่อว่าจะป้องกันและลดการเกิดอุบัติภัยรวมถึงปัญหามลพิษจะได้รับการแก้ไขจริงจังเอาเฉพาะแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงงานหมิงตี้หลายฝ่ายมองว่านี่เป็นบทเรียนที่เราน่าจะต้องผลักดันร่างกฎหมาย PRTR ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยมลพิษนะคะแต่ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกตีตกไปเมื่อวันที่6กรกฎาคม2564โดยเหตุผลว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่รับรองค่ะจริงๆแล้วไทยต้องมีกฎหมาย PRTR ภายในปี2558แล้วนะคะตามยุทธศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติกำหนดให้ประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมทุกแห่งต้องประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดทำบัญชีรายชื่อสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดหรือว่า PRTR Laws ค่ะแน่นอนว่ารวมถึงไทยด้วยค่ะซึ่งขณะนี้มีมากกว่า50ประเทศทั่วโลกแล้วที่บังคับใช้กฎหมายนี้แล้วค่ะทำความเข้าใจสาระสำคัญของร่างกฎหมาย PRTR กันสักหน่อยนะคะหลักๆจะครอบคลุมข้อมูลการปล่อยมลพิษ2ประเภทก็คืออย่างที่1แหล่งกำเนิดแบบรู้จุดปล่อยค่ะอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเตาเผาขยะและแบบที่2คือแหล่งกำเนิดแบบไม่มีจุดปล่อยแน่นอนตัวอย่างเช่นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์และสารเคมีเกษตรนะคะการมีบัญชีรายชื่อสารมลพิษที่ปล่อยจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆจะทำให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำกับมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนค่ะเพื่อวางแผนการป้องกันภัยจากสารเคมีลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมและช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อพบความผิดปกติโดยไม่ต้องรอการร้องเรียนนั่นเองค่ะโดยข้อมูลที่ต้องเผยแพร่นั้นอย่างน้อยก็ต้องมีชื่อของโรงงานที่ตั้งการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมมีข้อมูลการเก็บการใช้สารเคมีชนิดและปริมาณของสารพิษที่ปล่อยว่าปล่อยอะไรออกมาบ้างและมีปริมาณเท่าไหร่ค่ะ
ย้ำนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายกฎหมาย PRTR ยังกำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการการปล่อยมลพิษกำกับติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการซึ่งต้องรายงานกันทุกปีไม่อย่างนั้นแล้วจะมีความผิดค่ะและยังกำหนดให้มีแผนและเป้าหมายการลดมลพิษอีกด้วยภาคประชาชนเชื่อว่าจะทำให้เรื่องมลพิษนั้นไม่ได้ถูกแก้เพียงแค่การตั้งรับค่ะกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะควบคุมเรื่องมาตรฐานการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดนะคะแต่ไม่ได้กำกับให้หน่วยงานทั้งหลายเนี่ยจะต้องส่งรายงานชนิดแต่ละชนิดที่มีอยู่ทั้งหมดว่ามีชนิดอะไรบ้างแล้วก็ปล่อยสู่เท่าไหร่นะคะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆที่คิดว่าถ้าประเทศไทยจะก้าวไปข้างหน้าให้มีเศรษฐกิจรุ่งเรืองแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแล้วก็สังคมเรามีความปลอดภัยสุขภาพเราดีขึ้นเราจำเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี้ค่ะซึ่งกฎหมายนี้ไม่ได้ห้ามให้โรงงานปล่อยสารเคมีนะคะแต่จะบอกได้ค่ะว่าแหล่งน้ำหรือว่าอากาศที่เราอยู่มีสารปนเปื้อนหรือไม่แต่ละปีปล่อยมลพิษออกมาเท่าไหร่และในอนาคตมีแนวโน้มจะลดปริมาณการปลดปล่อยอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้กฎหมายไทยยังไม่มีกำหนดเอาไว้เลย